ไทยที่ไปค้าแข้งที่เจลีนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ชนาธิปสงกรสินกันก่อนนะครับอยู่กับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับลงสนามเป็นตัวจริงต่อเนื่องแต่ว่าเกมลีกนัดล่าสุดนะครับทีมแพ้ชิมิสึเอสพาว1-3ทำให้ผ่านการแข่งขันไป3นัดเก็บได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นคอนซาโดเรซัปโปโรภายใต้การคุมทีมของมิไฮโลเปรโตวิชยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโปรแกรมการฝึกซ้อมล่าสุดเจชนาทิปแข่งตัวหลักได้ลงเล่นเกมล่าสุดด้วยนะครับก็ได้ให้นักเตะฟื้นฟูสภาพร่างกายเท่านั้นนะครับโดยเริ่มจากการวิ่งวอร์มเบาๆแล้วก็เล่นลิงชิงบอลโดยใช้เวลาฝึกซ้อมไป1ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นส่วนนักเตะอีกชุดหนึ่งที่ได้ลงสนามในเกมที่แล้วนะครับก็ได้ทำการฝึกซ้อมขึ้นเกมเพียงเล็กน้อยเพื่อเตรียมไว้แข่งขันฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์ที่จะพบกับจูบิโลอิวาตะในวันที่14มีนาคมด้านสื่อท้องถิ่นของซัปโปโรนะครับหลายสำนักนะครับรวมถึงแฟนบอลต่างออกมาแสดงความเห็นผ่านเว็บบอร์ดของสโมสรนะครับแสดงความเห็นว่าคอนซาโดเรซัปโปโรชุดนี้ยังต้องปรับปรุงในเรื่องของเกมรับโดยด่วนเพราะ3นัดที่ผ่านมาเสียไปถึง7ประตูถือว่าเป็นผลงานที่แย่เกินไปนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่มิไฮโลเปโตวิชนั้นต้องแก้ไขให้ได้อย่างไรก็ตามนะครับแฟนบอลก็ต่างชื่นชมชนาธิปสงกสินนะครับว่ายังรักษามาตรฐานได้ดีต่อเนื่องและเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าวิ่งเยอะมากๆแล้วก็มีจังหวะจ่ายบอลสวยๆหลายครั้งแต่ก็น่าเสียดายที่ทีมนั้นไม่ชนะนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับจะมีคิวเล่นฟุตบอลถ้วยเรอแวงครับด้วยการเปิดสนามซัปโปโรโดมต้อนรับการมาเยือนของจูบิโลอิวาตะในวันที่14มีนาคมจากนั้นก็จะเล่นที่รังเหญ้าต่อเนื่องนะครับในเกมเจลีกนัดที่4โดยจะพบกับวีวาเรนนากาซากิในวันที่18มีนาคมเวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยครับครับHi, konnichiwa. Name wa Chanatip desu. Konsadore Sapporo. ก็รู้สึกดีใจครับที่เราแบบยิงประตูแรกให้กับ Konsadore Sapporo ได้แล้วก็มีความประทับใจต้องขอบคุณโค้ชเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขอบคุณโคจิครับที่จ่ายบอลให้ผมยิงได้ดีใจมากๆเลยครับとても謙虚な方ですよね。ここで突然ですが、昨シーズンと現在とでチャナティップ選手のどこかが変わっているのを分かりますか？髪が随分短くなったんですよね。そうなんです。これには理由があるんです。こちら。なんと出家をされていたんです。実はタイで出家というのは一人前の男になるために経験するものなんだそうで、シーズンオフに短い期間出家をされたそうなんです。もう眉毛も剃ってますもんね。髪が伸び始めの頃は尊敬する小野選手と同じ髪型で嬉しいと話していました。今は髪をゆっくりと伸ばしているところなんだそうです。チャナティップ選手から皆さんへメッセージです。ครับสวัสดีครับแฟนบอลคอนซาโดเรซัปโปโรครับก็ผมก็อยากเชิญชวนแฟนบอลมาเชียร์เยอะๆนะครับนัดนี้เป็นนัดในบ้านของเราก็อยากได้3แต้มเพื่อแฟนบอลครับนามาระโยโรชิกุですね。コマーシャルでナマラうまいは聞いたことありましたけど、そうですね、おなじみですよね。よろしくって言葉も覚えていただけたんですかね。いやでもね、先ほど写真皆さんもびっくりなさったかもしれませんけども、はい、まあタイでは男性は一度はこう出家するっていうのことなんですか、ね、一人前になるための出家なんですね。こういう写真もね、チャナティップ選手のインスタグラムにこう載ってるんですね。はい。はい、このチャナティップ選手が札幌ドームでゴールを決めてくれる姿が早く見たいですよね。そして選手たちの今日の様子も入ってきています。午前中に行われた札幌ドームでの練習。選手たちはホーム開幕戦を前に引き締まった表情で調整を行いました。ペトロビッチ監督の掲げる攻撃的なサッカーがいよいよ明日札幌ドームで披露されます。Ein wunderschönes Stadion, Sapporo hat echt eine wunderbare Sapporter. Diese Sapporter, das ist lange Weg aus, das ist ein bisschen lange fliegen, das kostet Geld, das kostet alles, aber sie stehen hinter Sapporo. Und meine sehr, sehr großer Respekt für unsere Sapporter und mein Team. Müssen jedes Spiel alles Beste zu geben. Wie kommt das Ergebnis, das weiß ich nicht. Aber alles Beste zu geben, kämpfen bis zum letzten Tropfen gegen unsere Sapporter.